สวัสดีจ้าพี่น้องป้องฝ่ายสู่ทุกคนจ้าวันนี้พี่แรมมี่พ่อวัดแล้วก็ลูกเขยพ่อวัดจ้ะช่างต้งจ้าช่างต้งโซลาเซลล์เอ็มทีโซลาเซลล์จ้าตอนนี้เฮาอยู่กันที่ยูใส่หน้าต้งเลยวังไสครับเลยวังไสอำเภอภูหลวงอ๋ออยู่ตำบลเลยวังไสอำเภอภูหลวงจ้ะจังหวัดเลยจ้ะพี่น้องมื้อนี้เฮาบรรยากาศแบบสบายๆค่ะครอบครัวมากินข้าวจ้ะตอนเที่ยงบรรยากาศสบายๆจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเลยครับอยู่ที่อำเภอภูหลวงจ้ะต้นแม่น้ำเลยเหรอต้นแม่น้ำเลยอ๋อแล้วจะไหลลงสู่วังสะพุงแล้วก็ไปที่เมืองเลยแล้วก็ไปออกเช่นทันโอ้จ้ะมาที่นี่เพิ่นก็เลยมาเฮ็ดคล้ายๆกับเหมือนคาเฟ่ร้านอาหารเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำพื้นที่ครับแม่นแล้วสถานที่ที่เป็นธรรมชาติอาศัยธรรมชาติแม่นจ้ะผู้คนก็มาหลายครับ มากหน้าหลายตาโดยเฉพาะช่องนี้เป็นช่องหน้าฮ้อนพี่น้องเอ้ยช่องหน้าฮ้อนคนก็สิหามองเย็นๆเนาะแม่นมาหามองเย็นๆมองเล่นน้ํามองกินข้าวพักผ่อนตามอัธยาศัยจ้ะยุคมื้อนี้ร่มรื่นดีดีพี่น้องเห็นบ่ต้นไม้มันสิอยู่2ขอบข้าง2ขอบข้างไอ้ของตะฟังห่วยเนาะแม่นบ้านเฮาก็สิเอิ้นว่าห่วยพอดีตอนนี้มันเป็นหน้าแล้งจ้ะน้ํายังบ่มีครับก็เลยปลอดภัยจ้ะเหมาะสําหรับการท่องเที่ยวจ้ะเดี๋ยวเฮาสิรีวิวธรรมชาติบรรยากาศให้เบิ่งตอนนี้เฮามากินข้าวก่อนจ้ะกําลังแซ่บมื้อนี้เมนูของร้านเพิ่นบอกว่าไฟดับงดข้าวอันหยังที่ใช้ไฟฟ้าเพิ่นงดเพิ่นก็เลยต้องให้กินอาหารที่ใช้ไฟเตากับอาหารสดต้มไข่ตำแตงต้มไข่อันนี้ก็สิเป็นเมนูอันแซ่บๆจ้ะนี่อันกุ้งแซ่น้ําปลาพี่น้องเอ้ยแซ่บบ่บอกไผจ้ะแล้วก็สิมีลูกชิ้นฮอทดอกตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วตอนนี้เวลาเกือบบ่ายโมงแล้วจ้ะเฮาเอ้ยเวลาบ่ายโมงกว่าแล้วบ่ายโมงของวันอาทิตย์จ้ะที่30เมษายนจ้ะขึ้นขี่รถขึ้นไปนี่ก็สิเป็นอะไรนะต้องเป็นถนนอะไรนะถนนลอยฟ้าครับถนนลอยฟ้าจ้ะเป็นยังอันข่อยก็เว้ากับลูกเขยเว้าไทยปกติเพราะว่าลูกเขยเว้าไทย เป็นคนไทยเลยที่เว้าไทย จ้ะผู้ใดที่สนใจอยากติดตั้งโซลาเซลล์กันนี่เด้อสร้างตรงจ้ะช่องอะไรนะต้องโซลาเซลล์เพื่อการเกษตรโซลา 4.0 ครับโซลาเซลล์เพื่อการเกษตรยุค 4.0 พี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากได้โซลาเซลล์ไปไว้ในคอกม้าคอกควายไปไว้ในบ้านในไฮในสวนหรือว่าผู้ใดที่มีบ้านดูเลาะๆภูเขาเรียบภูเขาจังซี่ก็สามารถติดต่อสร้างตรงได้เด้อพี่น้องเด้อจ้ะหรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้นั่นว่าโทรมาสอบถามก็ได้จ้ะอันมาโฆษณาให้ลูกเขยเนี่ยมื้อนี้เลยไปนี่จะเป็นเขตจังหวัดเพชรบูรณ์บ่ได้ครับเพชรบูรณ์ไปถึงลมสักใช่ไหมลมสักโอ้น้ำหนาวได้หมดเลยครับโอ้อาหารมาแล้วน้องบรรยากาศดีดีอาหารมาแล้วค่ะโอ้ขอบคุณมากมากค่ะอันนี้จะเป็นเมนูเมี่ยงปลาจ้ะพี่น้องเมี่ยงปลาจ้ะเมี่ยงปลาน่ากินมากมากจ้ะขอบคุณค่ะอันนี้ตำแตงค่ะตำแตงไข่ต้มเอาไว้ไหนดีเอาไว้ตรงกลางโอเคไข่ต้มหมดแล้วไข่ต้มหมดแล้วเราจะตำแตงอันนี้ก็จะเป็นทอดกรอบชิมก่อนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสบายๆเด้อพาพี่พาน้องมาอันมีฮ้อนมาเพิ่งเย็นจ้ะเพราะมันเย็นไปเพิ่งผ่านเด้อมีความน้องเพิ่งเย็นผู้ใดได้เบิ่งเราอย่าลืมกดติดตามให้แน่เด้อจ้ะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี่ยจ้ะมันนี่ก็สิสบายสบายจังหน่อยส่วนลูกสาวพวัดกะเหรียญน้ำมีฟังทุนพระน้องมีเตอร์กะเหรียญน้ำมีฟังทุนพี่น้องเห็นบ่มารู้ว่าพี่น้องสิเห็นบ่มารู้ว่ากล้องสิเพี้ยนหอดคุณบ่มารู้คือกันคันเห็นกับคอมเมนต์มาให้เนี่ยจ้ะจอมันจอหน่อยจ้ะเพิ่งก็คือมีซุ่มหันนั่งเนาะพวัดเนาะแม่นจ้ะถึงเก้าอี้เป็นยังก่อนเนี่ยเป็นแค่หลากหลายรูปแบบนี่เป็นเก้าอี้หรือว่าเป็นเตียงเป็นเตียงแบบนี้แล้วก็เป็นเตียงทั้งที่แบบนี้ยุข้างบนเนี่ยเห็นเป็นมีกระจุมพร้อมนะยังมีกระจุมให้เพื่อนมาเช้าเนี่ยมาคืนมานอนพักบรรยากาศสบายสบายลมเย็นแห้งมันจะได้หลายบรรยากาศอยู่เนี่ยเนาะหนึ่งถ่ายน้ำหนาวกับมาพักอยู่ทั้งกระจุมแล้วก็ที่มีน้ำไหล
น้ำห้อนก็ดีอีกแบบนึงมากินข้าวแล้วก็เลียมน้ำน้ำไรน้ำใสเย็นนี่ดีนี่เนาะเท่าๆมะแชงเสียมะแซงเสียน้ำกะไหลนี่ดีมุกเจ้าว่ากล้องไผเอียงบ่มันเป็นเตียงไผเอียงเด้ก้อยกล้องไผเอียงตั้งกล้องบ่เที่ยงเด้อจ้ะนี่ล่ะลูกสาวภวัตให้ท่านผู้ชมมันแข้งคว้ามือเหรอแม่นลูกสาวภวัตน้องเมย์จ้ะระวังเตะสายกล้องระวังมันหมื่นนะลูกมันจะตลาดนะมันจะลัดตลาดบึ้มนะมันนี่บ่มีสัญญาณแต่มันนี่บ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณโทรศัพท์ก็บ่มีผู้ใดโทรเข้าโทรออกก็บ่ได้เพราะว่าไฟดับแล้วมันขึ้นนี่ล้มพายุแฮงหลายจ้ะมันไปไกลนะลูกเราสิให้พี่น้องเข้าเบิ่งบรรยากาศเนาะจ้ะจ้ะนี่ล่ะจ้ะพี่น้องบรรยากาศที่เป็นจังซี่ล่ะซีนี้น้ำไหลลงมาใสๆแต่เราก็เย็นสบายสบายเราก็ที่นี้วางยางให้เศร้าเรียนพร้อมแล้วก็เพิ่นสิกันน้ำจะเป็นแบบว่าหม่องทางฝุ่นก็สิเป็นน้ำเพียงเพราะเพียงสมใดเหรอฮึกายหัวเข้าขึ้นมานี่นะจ๊ะเด็กน้อยเรียนได้สบายสบายเพิ่นก็สิมีวางยางให้เศร้าเรียนพร้อมนี่สินะแล้วทางฝุ่นเพิ่นก็สิมีนี่เพิ่นสิมีอันนี้ให้เอาได้มั้ยเศร้าแล้วก็สร้างอาหารส่วนอาหารที่อยู่ทั้งเต็มคุณจ้ะนี่สำหรับสิบอกสิให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะเพียนภาพกับสิไว้เนี่ยนี่มุมนี้จ้ะอันนี้อาหารจ้ะที่เฮามากินมื้อนี้แซ่บๆจ้ะอยู่นี่เพิ่นเฮ็ดแซ่บบรรยากาศดีแล้วก็เฮ้ยบางร้านน้อยค่อยดูอร่อยมั้ยลูกสวัสดีครับเอ้าไอ้แมงมุมไอ้แมงมุมขยุ่มหลังคาจ้าหลานน้อยพวัดคือพวัดบ่เนี่ยเราบ่ดื้อดอกบ่ดื้อบ่ดื้อจ้ำไม่ดื้อเลยไม่ดื้อเลยน้องมิเตอร์จ้ะมีมื้อนี้ก็สิมาสลองกับครอบครัวจักหน่อยจ้ะนี่น้องเมย์ลูกสาวใหญ่ลูกสาวใหญ่กับลูกเขยจ้ะเอ้าสิให้เบิ่งบรรยากาศต่อไปจ้ะพักกันกินข้าวกับหยังตอนเที่ยงตอนบ่ายมาเด้อจ้ะเสียบๆพ่อไม่เอาจานลองหรอดึงแกะจานจ้ะโอ้ลืมสั่งตำแตงไม่เผ็ดเผ็ดไหมไม่เผ็ดเท่าไหร่เผ็ดหรอคะพริกมันมากกว่านี้ฮะอันนี้กินข้าวปลาผสมแม่น้ำเจ้าพี่เต้าจานไหมลูกเอาไหมลูกอ่ะเป็นไรครับเดินอะไรกันเอาเป็นแผลที่นี้ใส่รองเท้าไปด้วยนะลูกกินไปด้านนู้นเอาลูกกินให้ในมิเตอร์ไหมไม่เอาไปไว้ด้านนี้อ๋อจ้าแต่ทีนี้ว่าไทยผสมกันในเด็กพี่น้องเด้อเพราะว่าเจริญลูกอันขอเป็นไทยจังหน่อยมันนี่ถือโอกาสมาเที่ยวเมืองเลยเราก็ถือโอกาสมาเที่ยวความมาทั้งทีก็เลยเห็นลูกพามาเที่ยวจากน้อยเพราะว่าบ่ค่อยได้มาเมืองเลยเป็นไรแต่ว่าเมืองเลยบรรยากาศดีเนาะพวัดเนาะแม่มองเที่ยวกันหลายนี่มองเที่ยวหลายมองเที่ยวตามธรรมชาติมันจ้ะอาหารก็แซ่บกับข้าวแซ่บราคากับข้าวก็บ่ค่อยแพงเด้อจ้ะเมื่อเช้านี่ก็พาไปขี่ม้าแม่นตอนเที่ยงกับพามากินข้าวอยากน้ำเสียมบ่มาเด้ออันนี้ยังจะตอบบ่มะละมะละครับพ่อมะละอะไรมาอะไรมาละมะละปลาเผาท่ามกลางกินข้าวกลางแม่น้ำเขาเอิ้นจ้ะมื้อนี้ไล่สดบ่ได้บ่มีสัญญาณจ้ะขบัดว่าแฟนกลับพ่อสิอยู่แถวนี้สิเพิ่นสินี้บ่ฮึสินี้ได้เนาะไม่แน่ใจเนาะถ้าผู้ใดที่อยู่เมืองเลยก็แสดงตัวออกมาครับทักทายขอมาเลยนะจ้ะมาอยู่ใกล้ๆหนิบ่อร่อยไหมครับ
กันในกรุงแจ่น้ำปลาบอกกันนั่นจ้ะชิมจากตอนนะจ้ะกินบ่ไม่ไม่ไม่จะหยิบเอาเดี๋ยวเอาไปทั้งลูกนะไม่กินบ่ไปเลยครับนี่ไงนี่มันเหลืออยู่วันนี้ตอนอะไรตอนผักผักกับจ้ะส่วนทางกันเป็นทางเป็นนะแกบเลยนะแกบเลยจับจับจับนี่แม่เล่นอยู่ตอนนี้กุ้งแช่น้ำปลาแซ่บมากกินกับหมักมะระขมๆเนาะไม่เสียดายมดไม่ได้มาด้วยเนาะเคยมาจากเทียบบ่ก็แหลกด้วยกันตัวหาโอกาสอยู่พอดีพอดีพ่อมาพอดีพ่อมาพ่อไม่มาก็ไม่ได้ไปเที่ยวพ่อไม่ได้อันผมมาหาก็ไม่ได้ทำงานต้องมาเขาต้องมาบ่อยๆหาที่ใหม่เลยเจ้าหน้าไปเจ้าแสงเอาจริงสิเขาถามพี่น้องแฟนคลับเขาว่าอยู่แถวเมืองเลยมีอะไรเป็นท่องเที่ยวงามงามเนี่ยแนะนำเขามาได้จ้ะเพื่อเขาได้ไปเที่ยวทั้งบ้านแฟนคลับบ้านพี่น้องทั้งพุ่นเนาะจ้ะยังคันได้มาประมาณ100รอบเลยทั้งนาดวงตาเที่ยวบ่นาดวงนาดวงนาดวงไม่มีครับถ้ารีบถ้ารีบไม่มีมีแต่วัดกับคุณอะไรนะเก่งท่านว่านะเหี่ยวกับไก่ด้วยด้านซ้ายก็จะเป็นวัดด้านซ้ายกับไก่อยู่นาเหี่ยวโอ้เหลือนาเหี่ยวแล้วต้องไปพักแรมตรงนั้นจี้หน้าหนาวขั้นว่าบ้านไฮตากก็ไปแล้วบ้านไฮตากสวยสวยเนาะมันเหมือนแบบสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเหมือนแบบเขาได้ไปอันอยู่อย่างกับเพชรบูรณ์นั่นไหมเนาะเขาคอนสวยมากมากไปย้ำนาหนาวสวยมากมากอร่อยไหมอร่อยค่ะแซ่บจ้ะเดินมาก่อนเดินมาแซ่บโอ้ยทหารเขาแซ่ได้ป่ะแซ่ได้ค่ะอร่อยถ้าพี่น้องมาจากเพชรบูรณ์พี่น้องก็มาทั้งนี้ก็ได้มาทั้งลมเก่ามันป่ะลมเก่าใช่ไหมลมเก่าหรือลมสักไม่มันบอกว่าตรงนี้มันไปแล้วมันจะถึงลมเก่าใช่ไหมลมเก่าหรือลมสักนี่แหละประมาณนี้แหละแล้วก็มันจะขึ้นทางมาถนนอะไรนะถนนลอยฟ้าเลยวังใสมันจะมีป้ายจุดชมวิวอยู่เลยวังใสจ้ะเขาบอกว่าบรรยากาศสุดยอดผู้ใดที่อยู่ในเมียงอยากมาเที่ยวบ้านนอกบ้านนอกอยากมาชมธรรมชาติมาหนีได้จ้ะผู้ใดมาน้ำบักน้ำบนกันมาครับพิกัดเลยวังใสบ้านอะไรนะริมน้ำแคมป์ริมน้ำแคมป์อยากมาพักถึงคืนต้นก็มีให้เป็นซุ่มเป็นซุ่มอยากไปนั่งกินน้ำเพิ่งก็ได้มานั่งกินน้ำข้างล่างเนี่ยก็ได้ตะลุ่มเนี่ยก็ได้จ้ะวันนี้กลางแม่น้ำเล็กจ้ะพากันหิวต้นเนี่ยเนี่ยสงสัยสิหิวเสียงรอบทางครับเพราะว่านักท่องเที่ยวมันตะลายเปิดเด็กน้อยเรียนน้ำ
ันนี้ที่เขาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเพื่อพี่น้องสนใจอยากมาเที่ยวตรงนี้มันอากาศร้อนจ้ะหมดแล้วนะพอไหมพอดีพอดีใช่ไหมไข่เหลือไข่ไข่เหลืออยู่เหรอไข่เหลือเย็นใจเลยเลยอาหารแซ่บหรือว่าหิวเข่ากับบะลูทั้งสองอย่างแต่เรายังกินไม่หยุดเลยนะเมื่อเช้าไปกินอาหารสไตล์ฝรั่งเศสอเมริกันเป็นข้าวบอยชีมาเพิ่มอันนี้ไหมกินไหมแซ่บเดียวก่อนเกรงใจก่อนเกรงใจกินเองได้มีขึ้นไม่ต้องกินน้ำเล่นน้ำกินก็ตัวหนึ่งนี่กระเทียมกระเทียมแล้วก็ไปอันนี้คลิปใหม่จ้าพี่น้องจ้าพาพี่พ่อน้องมากินข้าวดูกลางแม่น้ำกลางแม่น้ำของแก่เป็นไงจ้าแซ่บน้ำบ่บรรยากาศดีดีมันเนี่ยก็จบคลิปตัวเพียงเท่านี้นะพี่น้องเด้อพาพี่พ่อน้องมากินข้าวบรรยากาศสบายสบายท่านมาทางอีสานนิยมกับในดื่มได้จ้าแนะนำมาน้ำเนี่ยมองใดของมังเลยเป็นเจ้าอย่างเนี่ยบอกมานั่นนะจ๊ะมันเนี่ยกับความสุขสบายตรงนี้กับพี่กับน้องสมุทรสุขนจ้าขอให้ทุกคนลำลำเงินไว้มีความสุขหลายๆสุขหวยสุขงวดมาจ้ะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ